สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับน่าจะเป็นรีวิวสุดท้ายในค่ำคืนนี้แล้วนะครับก็รุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทำรีวิวเกี่ยวกับผลงานนะครับก็เป็น ENC 827นะครับตระกูล8ขึ้นต้นด้วยเลข8แล้วสวยนะครับบอดี้จะเป็นบอดี้เหลี่ยมสวยๆนะครับมีมุมมีเว้ามีสันที่ต่างจากบอดี้กลมนะครับก็จะเป็นในตระกูล8ของ ENC นะครับถ้าขึ้นต้นด้วย8จะเป็นบอดี้เหลี่ยมทั้งหมดนะครับถ้าเป็นของ ENCตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากทำรีวิวไว้เก็บไว้เป็นผลงานนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆได้เลือกปืนดีๆไว้ใช้กันอีกสักหนึ่งรุ่นนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันนะครับจากโรงงานมานะครับเปิดมาข้างในเราจะเจอกับอุ้ยกับถุงนี่นะครับวันนั้นผมทำรีวิวอัปเดตสินค้าใหม่ทาง channel YouTube นี้นะครับมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับใน channel YouTube นี้ก็จะมีรายงานให้ดูกันเพื่อนๆบางท่านอาจจะเห็นรีวิวตัวนี้ในรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่นะครับวันนี้ช่างยนต์เอามาทำรีวิวขนาดน้ำหนักความเร็วกระสุนนะครับเก็บไว้เป็นผลงานอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เอาไว้ให้เพื่อนๆไว้ดูเพื่อเลือกปืนดีๆไว้ใช้นะครับปืนบอดี้โลหะจากโรงงาน ENC นะครับ1ปืน1แมกกาซีนจากโรงงานในกล่องมีแค่นี้นะครับโรงงานจะไม่ได้ให้ตัวแบตเตอรี่กับตัวชาร์จมานะครับ ENC ทุกตัวเลยนะครับไม่มีแบตเตอรี่กับไม่มีตัวชาร์จนะครับจะมีแค่ปืนกับแมกกาซีนเท่านั้นนะครับส่วนหน้าส่วนหลังเป็นแบบพับได้นะครับโอเคเดี๋ยวให้กล้องจับภาพสวยๆก่อนนะครับและที่เพื่อนๆเห็นวางอยู่ตรงหน้านี่จะเป็นแบตเตอรี่กับตัวชาร์จที่ทางร้านจะจัดชุดให้นะครับตัวสุดท้ายในวันนี้แล้วนะครับคลิปวิดีโอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมี ENC รุ่นไหนมาทำรีวิวเก็บผลงานให้ชมกันก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับฝั่งนี้ของตัวปืนรีวิวก่อนหน้านั้นผมทำ ENC 815กับ816ไปนะครับกลับไปย้อนดูได้นะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูรีวิวตัวนี้ลายชุดหน้าก็จะเป็นลายชุดหน้าสวยๆนะครับลายคล้ายๆลาย UI ลาย UIX แหละครับแต่ว่าลายข้างๆเนี่ยจะเป็นลายคนละแบบกันกับตัว815กับ816เอาละโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเรามาไล่เรียงกันนะฮะตัวปลอกลดแสงของปืนนะครับจะเป็นปลอกลดแสงแบบ M4 นะครับด้านหน้านี้ต้องบอกนิดนึงนะไม่ได้แตกไม่ได้หักนะครับดูดีๆนะครับมันจะเขาจะซาะปากร่องมาแบบนี้นะครับ ENC 308 302ก็เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับบางคนได้ของไปที่บ้านบอกเฮ้ยพี่มันแตกมาหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้เป็นลายจากโรงงานเขาทำมานะครับท่อในสีดำนะชุดหน้าถ้าไม่พลาดอะไรน่าจะเป็นชุดหน้า 9.5 นิ้วนะครับชุดหน้าทรงจะเป็นทรงเหลี่ยมคล้ายๆทรงไกสลี่นะครับตัวนี้นะแต่ว่าลายของชุดหน้าจะเป็นลายร่องแบบ URX สามารถแปะรางได้โดยซื้อรางแบบราง URX มาแปะเพิ่มนะครับรางที่มีมาให้ก็จะมีด้านบนนี้นะครับจะเป็นรางแบบพิคาตินี่20มิลข้างบนนี้เราจะเห็นท่อสีเงินนะครับเป็นท่อแก๊สท่อนำส่งแก๊สแต่จริงตัวนี้เป็นท่อเหล็กตันๆนะครับทำมาเรียนแบบปืนจริงให้ดูสวยงามเท่านั้นนะครับไม่มีรูไม่มีท่อแก๊สอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นปืนไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับบอดี้เหลี่ยมอย่างที่บอกลายบอดี้จะเป็นลายมารินนะครับ 5.56 นาโต้ M4 นะครับโหมดการยิงมีเซฟเซมิทีละนัดนะครับแล้วก็ฟูลออโต้กดค้างไว้แล้วลูกออกเป็นชุดนะครับปืนไฟฟ้าพวกนี้ภายในนะครับเป็นหัวท้ายแบริ่งลูกสูบฟาเล็กแล้วนะครับเกียร์บ็อกซ์เป็นเวอร์ชัน 1.5 นะครับ QD สามารถบิดสปริงออกได้จากหลังเกียร์บ็อกซ์นะครับต้องยกเกียร์บ็อกซ์ออกจากบอดี้ก่อนถึงจะบิดออกได้นะครับกิฟต์มอเตอร์นะครับเป็นกิฟต์มอบอดี้เหลี่ยมนะกิฟต์มอเตอร์จะเป็นทรงนี้นะครับเป็นทรงแทงโก้ดาวนะครับมีหูช้างมาให้จากโรงงานนะครับสามารถใส่สายสะพายซ้ายหรือขวาก็ได้นะฮะแล้วก็แกนพันท้ายยืดปรับที่โหดได้5ระดับพันท้ายสวยนะครับพันท้ายทรงออกทรงคล้ายๆทรงกันดั้มนะครับมาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งนี้ตรงนี้จะเห็นชัดเลยว่าเหลี่ยมของบอดี้เนี่ยจะเป็นเหลี่ยมที่ค่อนข้างสวยงามปุ่มปลดแม็กอยู่ตรงนี้นะครับดึงคันลังนะครับดึงคันลังแผ่นคัดปอกนะครับดีดออกนะแล้วก็ตัวโบลล็อกตัวเนี้ยแผ่นสีดำตัวเนี้ย
จะค้างอยู่ในตำแหน่งให้เราครึ่งนึงนะให้เราปรับฮอปอัพได้เมื่อกี้ผมทำรีวิวไปนะครับอธิบายเรื่องปรับฮอปไว้ด้วยนะฮอปอัพคือตรงนี้นะครับเวอร์ชันนี้ได้เรือนฮอปเป็นเรือนฮอปเหล็กไม่ใช่ขออภัยเรือนฮอปโลหะหรือเรือนฮอปอลูมิเนียมมาแล้วนะครับเวลาดันเฟืองเรือนฮอปตัวนี้ไปด้านหน้าลูกเวลายิงไปมันก็จะเหินขึ้นนะครับถ้ามันเหินเกินไปเราก็ปรับคลายไปด้านหลังนะครับคลายไปด้านหลังเพื่อให้ฮอปมันลดตัวลงนะการกดลดตัวลงทำให้กลุ่มกระสุนไปได้ดีขึ้นอันนี้แล้วแต่น้ำหนักของลูกแล้วแต่การปรับของเจ้าของปืนนะครับว่าชอบกลุ่มกระสุนประมาณไหนสูงต่ำไปไกลไปได้ไกลแค่ไหนก็ปรับตรงฮอปเรือนฮอปนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับตรงนี้นะกดปุ่มตรงนี้นะแผ่นตัวนี้โบดีดกลับนะครับเวลาเราขึ้นคลังเราก็จะค้างแบบนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้มันก็จะดีดกลับแต่โดยทั่วไปตรงนี้ไม่ได้มีผลกับการยิงนะครับเป็นออปชันที่โรงงานทำเสริมมาให้นะครับบางทีบางกระบอกถ้าเป็นปืนเก่าๆอาจจะดึงแล้วล็อกบ้างไม่ล็อกบ้างนะครับก็เป็นไปได้นะตัวนี้ไม่มีผลกับการยิงส่วนใหญ่ก็ส่วนตัวผมไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าโรงงานให้มาอย่างที่บอกก็เพื่อความสะดวกสบายในการปรับพร้อมอัพนะครับแผ่นคัดบอกตัวนี้กดกลับได้นะครับบางทีปืนแต่งแรงๆหรือว่าปืนเดิมๆจากโรงงานบางทียิงไปเนี้ยปรับโหมดเซมิออโต้ยิงไปแผ่นนี้อาจจะดีดกลับออกมาอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องไปตกใจบางทีมันมีการสั่นสะเทือนของเกียร์บ็อกข้างในนะครับแผ่นนี้อาจจะดีดกลับออกมาเป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะครับตัวนี้นะโอเคนะครับจะประมาณนี้นะส่วนหน้าส่วนหลังก็พับลงได้ปรับสูงต่ำตรงนี้ได้นะครับตัวปืนตระกูล8นะครับ827รุ่นนี้นะราคา 6,800 บาทนะครับจากโรงงานมาราคาอยู่ที่ 6,800 บาทอย่างที่บอกครับ1ปืน1แมกกาซีนเท่านั้นไม่มีแบตเตอรี่กับตัวชาร์จซึ่งตัวโรงงานเขาไม่ได้ให้มาเป็นเรื่องที่ ENC ทุกรุ่นเขาไม่ให้อยู่แล้วทางร้านต้องจัดนะครับจัดแบตเตอรี่1ก้อนแล้วก็ตัวชาร์จแล้วก็ลูกกระสุนไว้ให้8,650บาทตัวชาร์จ400อันนี้เราจะคิดแค่พันเดียวนะครับ 1,000 บาทชุดนี้นะพร้อมกับตัวชาร์จแบตเตอรี่กับตัวชาร์จ 11.1 โวลต์ลูกกระสุนถุง250บาทนะครับแล้วก็มีค่าขนส่ง330เราจะคิดแค่250เบสเซ็ตก็คือราคาปืน 6,800 บวกกับตัวชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้อีก 1,000 เป็น 7,800 บาทบวกค่าขนส่งกับลูกกระสุนอีก1ถุง1ถุง 4,000 นัดนะครับชุดพร้อมเล่นขนาด 0.20 อีก500นะครับ 6,800 บวก 1,000 7,800 บวกอีก500ตกอยู่ที่ 8,300 บาทนะครับทั้งชุดนี้เลยนะฮะตกอยู่ที่ 8,300 บาทแล้วก็วิธีการสั่งซื้อนะเพื่อนๆครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้นะจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นหรือทุกๆคลิปวิดีโอที่อยู่ใน channel YouTube นี้นะครับเพื่อนๆแตะไปปุ๊บมันจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะครับผมจะบอกว่าถ้าข้อความทาง LINE ให้จิ้มตรงนี้ถ้าข้อความทาง Facebook ให้จิ้มตรงนี้นะครับก็สามารถแอดเข้ามาจากลิงก์ QR code ได้เลยนะครับจะนำท่านมาสู่โปรแกรม LINE กับโปรแกรม Facebook เพื่อไว้พิมพ์พูดคุยโต้ตอบกันไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งแรงแต่งทนแต่งแม่นยำนะครับชุดแต่งมีนะครับอันนี้ก็คือต้องเป็นซื้อเพิ่มหรือเสริมเติมแต่งเข้ามานะครับที่ร้านมีของแต่งค่อนข้างเยอะถ้าเป็น Body M4 ตัวนี้นะครับบางท่านบอกแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอแล้วหาไม่เจออ่ะโอเคถ้าหาไม่เจอไม่เป็นไรครับตรงนี้นะมี Facebook เข้าไปนะครับพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปเลยนะครับช่างยนต์ BBM4 นะครับตัวหนังสือสีเหลืองนะครับจะเจอกับโลโก้สีเหลืองแบบนี้นะครับให้กดถูกใจเข้ามาแล้วก็ส่งข้อความมาพูดคุยกับพวกเรานะครับแคปหน้าจอไว้แล้วส่งข้อความมาว่าชอบปืนรุ่นนี้มีแต่งอะไรได้บ้างนะครับถ้าเข้ามาเดี๋ยวแอดมินก็จะมีเส้นราคาแจ้งกลับไปนะครับหรือใครที่มี LINE หรือไม่เล่น Facebook นะมี LINE ก็ใส่ตัวหนังสือนะครับโทษนะฮะใส่ตัวหนังสือตรงนี้นะสีดำนี่นะครับ @m4bbgunshop เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับสะดวกทาง Face หรือทาง LINE ก็แล้วแต่เลยนะครับแอดได้นะมาบรรลุน้ำหนักของตัวปืนนะครับเดี๋ยวนะเปิดเครื่องก่อนลืมสักครู่นะครับกลัวแบตหมดก็เลยปิดไว้อ่ะมา1ปืน1แมกกาซีน 2.635 นะ 2,635 กรัมหรือ2กิโลกับอีก6ขีดอัตีไป2โล7นะถ้ามีลูกกระสุนแล้วก็ประมาณ2โล7ขีดความยาวตัวปืนนะครับพันท้ายปรับได้5ระดับอันนี้ผมเอากับตำแหน่งสุดท้ายเลยนะครับจากปองรถแสงถึงพันท้ายนะครับนี่ครับ68เซนติเมตรนะ68เซนติเมตรหรือ27นิ้วนะครับถ้าเอาพันท้ายออกแบบสุดๆเลยนะครับยืดระดับสุดท้ายจากปลอกลดแสงถึงพันท้าย
30นิ้วครับหรือ76 77ซมเพื่อนๆความสูงโดยทั่วไปตัวนี้ก็จะน่าอยู่ประมาณ10นิ้วนะครับ10นิ้วอันนี้9นิ้วนะครับไม่ขออภัยไม่ใช่10นิ้ว9นิ้ว23ซมโดยประมาณนะครับจริงๆถ้าเกิดรวมภาพสุดหลังลงมันก็จะอยู่ที่ประมาณ7นิ้ว7นิ้วครึ่งประมาณนี้นะประมาณนะคือเราวัดไว้เผื่อบางคนจะไปหากระเป๋าอาจจะตัดกระเป๋าเองหรือซื้อกล่อง Solid Case ใส่ได้นะครับตัวนี้มันกล่อง Solid Case มันจะอยู่ประมาณ84ซมนะครับที่เราหากันอยู่มันเป็นกล่องพลาสติกสีดำสีทรายนะมี2สีตอนนี้นี่ครับตั้งขาแล้วสวยเลยน้ำหนักนะครับความยาวรู้แล้วต่อไปวิธีการเล่นนะครับก็เสียบแบตเตอรี่ที่แกนพันท้ายขอพูดเรื่องแบตเตอรี่นิดนึงนะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์มี3เซลล์นะครับประกอบไปด้วยเซลล์3แผงอยู่ตรงนี้นะครับรวมโวลต์แล้วจะเซลล์ละ 3.7 โวลต์นะรวมกันจะได้ 11.1 11.1 โวลต์นะครับตัวชาร์จต้องเป็นตัวชาร์จของลิเธียมโพลิเมอร์หรือตัวชาร์จอาจจะเป็น B3 แบบนี้หรือจะเป็นยี่ห้อ Ringman ครับหรืออาจจะเป็นยี่ห้อตัว E300 นะครับที่เราขายอยู่ก็คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กล่องชาร์จที่เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์มันจะคล้ายๆกันนะครับจะมีตัวชาร์จแบบ2เซลล์กับ3เซลล์แต่ของเราเนี่ยเป็นแบบปืนก็จะใช้3เซลล์ตรงนี้นะครับเวลาเสียบไฟก็จะขึ้นสีแดงเวลาชาร์จอยู่ถ้าเต็มจะขึ้นสีเขียวเรียง3เม็ดควรนะครับข้อควรระวังของแบตตัวนี้นะไม่ควรให้ไฟหมดไฟอ่อนต้องรีบชาร์จนะห้ามให้ไฟหมดถ้าไฟอ่อนต้องรีบชาร์จนะแบตเตอรี่ควรจะมีไฟเลี้ยงอยู่ตลอดนะครับถ้าเกิดเล่นไปเล่นสนามแล้วแบตเตอรี่หมดไปเลยแล้วก็เอาใส่กระเป๋าใส่กล่องเก็บมาไว้ที่บ้านแล้วลืมชาร์จไม่ควรเกิน1อาทิตย์นะครับถ้ามันเกินนั้นเพื่อนๆเอามาชาร์จบางทีอาจจะชาร์จไม่เข้าแบตอาจจะบวมได้นะครับข้อควรระวังคือห้ามให้ไฟหมดอ่อนได้แต่ห้ามให้หมดนะครับเวลาชาร์จข้อควรระวังอีกอย่างนึงสำหรับการชาร์จนะครับนี้เวลายังไม่ชาร์จจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาชาร์จไฟจะขึ้นสีแดงแบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งไม่เกินนี้เต็มนะครับบางทีก็ไม่เกิน2ชั่วโมงเวลาชาร์จแบตควรที่จะตั้งนาฬิกาปลุกในมือถือเราไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าถ้าไม่ลืมนะเผื่อว่าเราลืมแล้วมันจะข้ามคืนนะครับถ้าข้ามคืนนี้แบตอาจจะเสียได้นะครับเพราะว่ากล่องมันชาร์จไฟอัดอยู่ตลอดมันทำให้กล่องร้อนแบตร้อนนะครับดังนั้นข้อควรระวังอย่างที่บอกครับห้ามให้ไฟหมดไฟอ่อนได้ถ้าชาร์จก็ไม่ควรข้ามคืนนะครับควรจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งโดยเฉลี่ยการชาร์จเต็ม1ก้อนตรงนี้นะครับมันจะยิงได้อยู่ประมาณ 2,000 นัด 1,500 นัดถึง 2,000 นัดแล้วก็เอามาชาร์จจะดีกว่านะครับก็ถ้าตีเป็นแม็กละ300นัดสัก5แม็ก10แม็กประมาณนี้ไม่เกินเนี้ยนะครับไม่เกินเนี้ยก็แบตก็เริ่มอ่อนแล้วเอาชาร์จได้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับใส่แบตเตอรี่เห็นไหมเราสไลด์ท้ายใช่ไหมครับเข้าออกพันท้ายมันจะมีตัวเลขบอกนะครับระดับที่1 2 3 4 5จนถึงกดมาจนถึงระดับที่5นะครับแล้วก็ดึงลงนะดึงลงแล้วดันออกแบบนี้ดึงแล้วดึงท้ายลงแบบนี้นะครับแล้วก็ดันออกมาได้เลยแล้วตรงนี้นะครับเสียบแบตเข้าไปแบบนี้นะครับต่อสายจิ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็พับสายเก็บนิดนึงนะครับพับสายเก็บนิดนึงประมาณนี้พอเราพับขมวดสายแบบนี้ไว้ใช่ไหมครับจัดระเบียบสังคมเสร็จปุ๊บเราใส่พันท้ายเนี่ยมันจะเข้าไม่สุดละมันจะได้แค่ระดับที่2เพราะมันมีสายไฟกับปลั๊กอยู่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเวลาสไลด์ท้ายเข้าออกก็ค่อยๆนะครับถ้าแรงเกินไปสายไฟอาจจะฉีกขาดได้นะครับแล้วก็ถ้าสายไฟฉีกขาดแตะโดนกันเนี่ยแบตเตอรี่พังนะครับก็ควรระวังนะแล้วก็บางทีเนี่ยเพราะสายแตะโดนกันแบตเตอรี่อาจจะไหม้เกิดเขาเรียกว่าเกิดความร้อนที่ท้ายได้นะครับดังนั้นต้องระมัดระวังเรื่องสายนิดนึงนะครับถ้าเล่นปืนไฟฟ้าต่อเข้าไปนะครับต่อเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดันเข้ามาเวลาใส่สายเข้ามาแบบนี้นะมันยังไม่เข้าใช่ไหมดึงลงเหมือนกันเหมือนเดิมครับดึงลงแล้วก็ดันเข้าแค่นี้นี่ครับมันจะเข้าได้สุดแค่นี้ระดับที่2มันเข้าไปอีกไม่ได้แล้วนะเพราะมันติดชุดสายไฟแต่โดยทั่วไปผมเชื่อว่าดึงระดับสุดท้ายเลยนะผมอย่างผมเนี่ยผมระดับที่5เลยนะเวลาเล่นเซมินะครับ
่อไปนะครับเป็นวิธีการการเติมลูกกระสุนเอาแม็กมานะครับเปิดมาเปิดฝานะครับสไลด์มาด้านหน้ากรอกลูกลงไปกรอกลูกปืนลงไปตรงนี้นะครับเทลงไปแบบนี้นะครับเทลงไปเสร็จปุ๊บปั่นเห็นไหมพอปั่นปุ๊บลูกกระสุนจะมาที่หลอดกระสุนนี้นะครับจำนวนลูกกระสุนก็จะลดลงไปเราเขย่านะครับนี่อัดให้เต็มเลยนะครับ300นัดจะประมาณนี้ปิดฝาเวลาเล่นก็ปั่นให้ตึงนะครับปั่นให้ตึงยิงไปปั่นไปยิงไปปั่นไปนะครับเวลาเราปั่นจนสุดจนตึงเนี่ยมันจะมีเสียงดังแกล๊กแกล๊กก็คือลานสุดแล้วนะครับก็ไม่ควรปั่นอีกเดี๋ยวลานจะขาดนะครับอันนี้ปืนอยู่ตำแหน่งเซฟนะครับปืนโดยทั่วไปจะแรงอยู่ที่ประมาณ400บวกนะครับจากโรงงานอันนี้ประมาณ390เดี๋ยวนะขออนุญาตคลายฮอปนิดหนึ่งเมื่อกี้เราไปดันฮอปสุดเกินไปนะครับคลายออกมาก่อนคลายออกมาให้มันอยู่ในตำแหน่งรีเซ็ตตัวนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยสองสี่ร้อยแปดสี่ร้อยแปดสี่ร้อยห้าจะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เกิน400นะครับความแรงก็ไม่เกินประมาณ400ประมาณ400เวลาปลดแมกกาซีนออกจะมีลูกร่วงลงมาสัก 2-3 เม็ดนี่ครับเป็นเรื่องปกตินะผมปลดออกมาเพื่อจะเติมลูกเพิ่มนะครับแล้วเราไปยิงทดสอบที่หลังร้านกันนะครับบอดี้เหลี่ยมตัวนี้มาไม่เยอะนะเพื่อนนะผมมีของที่เข้ามาใหม่รอบนี้มันมาไม่เยอะมันมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเราเอามาทำรีวิวเก็บไว้เป็นผลงานก่อนมาเติมเพิ่มครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนกันนะครับปืนจากโรงงานมาจะอยู่ประมาณ390บวกนี้ดีกว่านะครับ390บวกแล้วก็ไม่เกิน400ไม่เกิน410ตอนนี้นะที่เจอในตระกูล8ที่มาใหม่ล่าสุดนี้นะครับจะอยู่ราวๆ390ถึง400ไม่เกิน410แต่ที่ผมกำลังจะบอกคือถ้าเกิดใครอยากได้แรง500นะครับ550สามารถเปลี่ยนหัวไทยไปเล่นลูกสูบฟันเหล็กเปลี่ยนกระบอกลมเปลี่ยนมอเตอร์ติดเฟสแต่งแรงแต่งท่อรีดแต่งแม่นยำทำได้หมดนะครับแต่ตอนนี้ดูบอดี้ปืนไว้ก่อนอยากให้ใส่ดอทใส่กริปมือใส่ไปใช้เลเซอร์ใส่อุปกรณ์เสริมที่ร้านนี้มีหมดนะครับจากผลงานที่เราเคยทำไว้ในช่อง YouTube นี้เราแต่งไว้หลายรุ่นมากนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ซื้อปืนพวกนี้แล้วแต่งแล้วบางคนอยากให้เราทำรีวิวไว้ก็บอกไว้ได้นะครับเดี๋ยวถ้าช่างยนต์ได้แต่งปืนพวกนี้ก็จะทำรีวิวเก็บไว้เป็นผลงานให้อีกทีนึงก็แล้วกันอ่ะตอนนี้เราไปดูกลุ่มกระสุนกันดีกว่าครับป่ะขออนุญาตปั่นแม็กนิดนึงนะครับระยะประมาณ40เมตรนะครับปลายมันยังมุดๆอยู่นะครับผมจะดันไปด้านหน้านะครับดันไปด้านหน้าเมื่อกี้ผมไปคลายฮอปมันนะครับดันไปด้านหน้านิดนึงอายง่ายดีกว่าอย่างนี้ถ้าผมดันจนสุดเลยดูนะอันนี้ผมกดฮอปไปจนสุดเฟืองนะครับดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเห็นไหมลูกกระสุนมันจะวิ่งอย่างนี้เลยไหมครับวิ่งไปแล้วก็สปินขึ้นนะครับดังนั้นถ้ามันปรับเยอะเกินไปให้เราคลายจนสุดเวลาคลายสุดเนี่ยมันจะยิงเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆยิงแล้วปลายมันจะพุ่งลงดังนั้นเวลาเราปรับฮอปตรงนี้เราต้องปรับให้มันได้ระยะที่เราชอบนะครับนี่ผมจะลองหมุนอยู่สัก2รอบนะครับ2เกลียวยังมุดอยู่ขออีกนิดนึงนะครับมาดูกันประม
ชอบประมาณนี้นะครับขออนุญาตปั่นแม็กก่อนลานหมดละเวลาเล่นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนะยิงไปปั่นไปยิงไปปั่นไปอย่างนี้นะครับประมาณนี้300นัดหมดแล้วจ้ะเซฟนะครับโอเคปืนก็ประมาณนี้นะครับปืนใหม่แกะกล่องครับจากโรงงาน ENC อีก1รุ่นนะครับในตระกูล8บอดี้สวยๆแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ปืนตัวนี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวอย่างที่บอกครับใครมีปืนตัวนี้ใครมีออเดอร์อยากแต่งนะครับปืนตัวนี้อีก1รุ่นที่เข้ามาเติมสต็อกแล้วเอาไว้เพื่อนไว้แต่งกันได้นะครับถ้าอยากเห็นคลิปวิดีโอแต่งก็ออเดอร์เข้ามานะครับเราจะมาแต่งให้โอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ช่างยนต์ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ